สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ขอต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2558ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยก่อนที่จะเริ่มการสัมมนาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในอาคารหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังนี้ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ขอให้ท่านโปรดสังเกตประตูทางออกหนีไฟซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านและจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ที่ทางเดินหรือบริเวณหน้าห้องประชุมค่ะและเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขอให้ท่านเดินเร็วเพื่อไปยังจุดรวมพลและห้ามกลับเข้ามาภายในอาคารจนกว่าจะได้รับแจ้งเหตุการณ์สงบหรือได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยค่ะและความน่าสนใจของการสัมมนาในช่วงเช้าวันนี้นะคะคงต้องขอเริ่มด้วยความงดงามนะคะของชุดผ้าไหมนะคะที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องๆหลายๆท่านนะคะได้สวมใส่มานะคะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นความงดงามของผ้าไหมไทยนะคะซึ่งถือเป็นความภูมิใจที่ไทยเรามีมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันและด้วยความประณีตในการถักทอนะคะรวมถึงลวดลายที่สวยงามทุกวันนี้ค่ะผ้าไหมไทยได้ออกสู่ตลาดโลกและกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่ทั่วโลกรู้จักจึงเกิดเป็นความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกรมหม่อนไหมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในด้านการผลิตการตลาดและเกิดเป็นระบบบริหารจัดการการผลิตไหมไทยอย่างครบวงจรซึ่งในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้การถ่ายทอดประสบการณ์จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การเสวนาในหัวข้อยกระดับเกษตรกรไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยงานวิจัยอย่างครบวงจรค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนี้โดยท่านแรกขอเรียนเชิญนายสฤทธิพรชูประยูนรองอธิบดีกรมหม่อนไหมท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณกำพลวงตรีเนตรกุลผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดจรูนไหมไทยท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณมีชัยแต้สุจริยาศิลปินผู้ออกแบบลวดลายผ้าไทยและศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2544ขอเรียนเชิญดร.สรัญสมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH และผู้ที่จะให้เกียรติดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.กัลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะค่ะและขออนุญาตส่งมอบหน้าที่นะคะในการดำเนินรายการเสวนานะคะให้แก่ดร.กัลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการ NECTECH ค่ะขอกราบก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบสวัสดีนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติหรือวิทยากรที่มาร่วมในการเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะกับท่านผู้เข้าร่วมเสวนาเอกหัวข้อเรื่องการยกระดับเกษตรกรไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยงานวิจัยอย่างครบวงจรนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่มีหลายๆภาคส่วนทั้งในส่วนของเกษตรกรส่วนของภาคนโยบายนะคะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าไหมไทยและหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพไหมไทยของเรานะคะที่มีโอกาสได้มาพบกันตรงนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันต้องขออนุญาตเรียนถามทางวิทยากรจากว่าโดยเริ่มจากคุณมือไทยนะคะว่าไหมไทยเกิดมาอย่างไรแล้วมีประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างคะหลายท่านนี้อาจจะว่าไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาลงไปลึกถึงประวัติศาสตร์ของไหมไทยเลยนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้รู้นะคะคุณมือไทยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงแล้วมีพัฒนาการจนมาถึงวันนี้อย่างไรบ้าง
กราบขอบคุณครับสวัสดีท่านนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเส้นใยที่เรียกว่าไหมไทยเนี่ยอาจจะสืบค้นไปไม่ได้ไกลเท่ากับที่เราได้พบเส้นใยที่บ้านเชียง 2,500 ปีที่แล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราพบเป็นแค่เส้นใยครับหรือว่าในการที่เราได้มีการใช้ไหมเนี่ยในประวัติศาสตร์ของคนไทยเราถือได้ว่าครั้งแรกเลยผมประมาณได้ว่าตั้งแต่สมัยที่โจตากวางได้เข้ามาถึงกัมพูชาในอดีตนะครับในสมัยนั้นภาษาของจีนก็บันทึกไว้ว่าในแถบภูมิภาคนี้มีการใช้ไหมที่เป็นแพรพันธุ์งดงามรวมทั้งสุโขทัยของเราด้วยอันนั้นเราอาจจะจินตนาการได้ยากนะครับว่าคนไทยเรานุ่งห่มผ้าไหมที่งดงามอย่างนี้มีหน้าตายังไงแล้วก็คงประมาณได้จากภาพจิตรกรรมที่ยังเหลืออยู่งานปูนปั้นนะครับงานศิลปะต่างๆที่มีรูปบุคคลนะครับเช่นสมัยทวารวดีก็ดีที่เราใช้นุ่งเหมือนสิ้นผู้ชายเองก็นุ่งคล้ายๆที่ผมนุ่งก็คือเป็นท่อนล่างไม่ได้นุ่งโจงนุ่งตรงๆเป็นเหมือนผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นปัจจุบันนี้บางทีก็ทบข้างหน้าอย่างนี้ครับอันนี้ก็ทำให้เราทราบว่าความเป็นมาของไหมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนะครับในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าเราได้ดูจากจดหมายเหตุนะครับแล้วก็ดูจากที่เรามีพยานหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุอยู่เนี่ยรวมทั้งงานทางด้านศาสนาต่างๆด้วยทั้งฮินดูนะครับทั้งพุทธศาสนาเห็นว่ามีการใช้ผ้าไหมมาอย่างยาวนานนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรื่องการใช้ไหมของเราเนี่ยก็มีบางท่านบอกว่าทำไมไหมเนี่ยเป็นงานที่ต้องเรามีการฆ่าแล้วก็เราเป็นชาวพุทธนะแล้วทำไมเราไม่ได้ระวังในเรื่องนี้ก็ผมก็เป็นเรื่องที่ค้างคาใจมาเวลานานนะครับแต่เมื่อเราได้ดูจากในพระวินัยแล้วในสมัยพุทธกาลเลยพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุในพุทธศาสนาใช้จีวรนะครับตั้งแต่เป็นป้ายเป็นปากครับแล้วก็เป็นขนสัตว์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นไหมนะครับแล้วก็เป็นของเจือกันก็คือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านได้กำหนดไว้เนี่ยมาผสมกันเป็นผ้าจีวรของพระภิกษุอย่างหนึ่งที่เราเป็นชาวพุทธเราไม่ได้มีข้อสงสัยเลยในเรื่องการที่เป็นพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งของพระเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรที่เป็นกรรมแม้แต่น้อยนี้ท่านทรงละเอียดเช่นห้ามพระตัดกิ่งไม้หรือกิ่งไม้ของเกี่ยวต่างๆเนี่ยเห็นได้ว่าในเมื่อพระองค์ท่านทรงละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้แล้วพวกเราที่ทํางานเกี่ยวกับไหมเนี่ยก็คงก็ขอให้กำลังใจว่าเราคงไม่ได้ทํากรรมหนักไปอย่างไรนะฮะดังการที่เราได้มีจีวรเป็นไหมมาคู่กับศาสนาพุทธซึ่งเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยมาเป็นครั้งแรกก็เป็นพันกว่าปีจนถึงในสมัยสุโขทัยนะครับที่เราได้มีเถรวาทเข้ามานะครับจากลังกาก็ดีซึ่งศรีลังกากับอินเดียนี่ถือว่าเป็นเมืองแม่ลูกกันศาสนาได้รุ่งเรืองมาสถาปนาครั้งแรกในสุโขทัยจนถึงล้านนาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นการที่ใช้จีวรต่างๆตามพุทธบัญญัตินี้ย่อมจะได้ปรากฏในแผ่นดินไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะถึงสมัยอยุธยานะครับจะเห็นได้ว่ามีการส่งสวยจากหัวเมืองต่างๆเช่นอุบลเองนี่ครับแล้วก็ทางแถบอีสานเช่นโคราชเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสวยเป็นผ้าขาวบ้างเป็นผ้าไหมตราผ้าสายบัวจากโคราชอะไรต่างๆที่เป็นหัวเมืองหนึ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาเห็นว่าในอีสานเนี่ยก็ได้เริ่มมีการผลิตเส้นใยเป็นไหมที่เรียกได้ว่าเป็นไหมไทยในปัจจุบันนะครับประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่ผลิตเส้นใยทำไมต้องเกิดจากภาคอีสานนะครับเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราพูดเขมรพูดลาวมีความชำนาญมีเทคโนโลยีในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการที่กรมหม่อนไหมเองได้จดทะเบียนขึ้นในระดับโลกว่าไหมน้อยของไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นของที่เป็นมรดกของชาติไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าโดยที่เป็นไหมอีสานนะครับก็มีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นไหมอีสานเนื่องจากเทคโนโลยีที่เราได้ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งทอด
ผ่านมารุ่นสู่รุ่นมีการใช้แค่พวงสาวก็คือมีวงล้อเป็นไม้ไผ่เล็กกับไม้แล้วก็มีหม้อซึ่งเป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เอารังไหมลงไปมีแค่ไม้คีบอันนึงนะฮะตีแล้วก็ดึงด้วยมือนะครับก็ดึงสาวอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นใยได้อย่างน่าสนใจนั้นคนไทยเราในชั้นต้นผมเห็นว่าผมภูมิใจการที่เราไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีอะไรเลยมีแค่ก้อนเศร้าคือก้อนหิน3ก้อนมีฟืนแล้วก็มีหม้อต้มน้ำแล้วก็มีแค่พวงสาวที่ทำจากไม้กับไม้ไผ่เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะผลิตเส้นใยที่มีชื่อในระดับโลกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องยกย่องบรรพชนของเราว่าได้มีเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยส่งผ่านมาเป็นเวลาช้านานนะครับกระทั่งในถึงในปัจจุบันแล้วการที่เราได้มีประวัติศาสตร์ในการใช้ผ้าก็ทำให้เกิดกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อย่างในกลุ่มที่เป็นอีสานก็จะเป็นกลุ่มที่พูดเขมรนะครับจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ทรงจ้างครูญี่ปุ่นมาสอนการพัฒนาเส้นใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกอันนี้ก็ในสมัยนั้นผมอ่านคร่าวๆจากบันทึกของครูญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าให้เครื่องมืออะไรไปซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเขาได้ผลิตเรื่องเส้นใยมาเป็นพันปีก่อนที่เราจะมีชาติพันธุ์สยามอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็น่ายกย่องเพียงแต่ว่าด้วยภูมิอากาศด้วยความชำนาญของเขาแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์ของไหมญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นในปัจจุบันว่าคาแรคเตอร์ของไหมญี่ปุ่นเนี่ยกับของเราเนี่ยไม่เหมือนกันคนไทยเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราชอบที่มีน้ำหนักแล้วก็โปร่งเบาระบายอากาศได้ดีในหน้าร้อนแล้วก็ไหมที่มีลักษณะที่ว่าหนีไม่พ้นเส้นใยที่เป็นพันธุ์ไทยแท้นะครับสำหรับพันธุ์ไทยแท้เนี่ยเราก็ยังได้อนุรักษ์อยู่โดยกรมหมันไหมเองก็ยังได้ช่วยส่งเสริมนะครับเช่นพันธุ์คอด้งนะครับพันธุ์นางน้อยพันธุ์นางตุ่ยนะครับพันธุ์ไข่งูเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่เราได้มีใช้มาเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ทางกรมหมันไหมยังได้มีส่วนในการส่งเสริมให้มีพันธุ์เหลืองไพโรจน์นะครับหรือพันธุ์ดอกบัวซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราได้ผลิตขึ้นมาภายหลังมีการผสมพันธุ์ซึ่งคุณสมบัติที่ดีจะดีเทียบเท่าหรือเหมือนกับไหมที่เป็นดั้งเดิมของเราเนี่ยก็ต้องพิสูจน์โดยการใช้นะครับก็อยากจะให้มีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนตัวผมเองแล้วคิดว่าในส่วนที่เรามีของประจำชาติเราที่เป็นพันธุ์ที่ผมเล่าว่าตั้งแต่พันธุ์แรกมาจนถึงพันธุ์ไข่งูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมรดกของชาติแห่งแท้จริงในการพัฒนาอะไรก็ตามเกี่ยวกับเส้นใยของไทยในปัจจุบันแล้วก็ไม่ควรจะละทิ้งนะครับสิ่งที่เราถือว่าเป็นของที่มีค่าเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิของเราครับก็คิดว่าในเมื่อเราได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับชาติพันธุ์คู่ชาติพันธุ์ของเรานะครับก็น่าจะได้มีการรักษาต่อครับฟังดูแล้วก็น่าประทับใจนะคะว่าไหมไทยเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็เป็นภูมิเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของไทยนะคะแล้วก็อย่างสมัยก่อนอย่างที่ท่านมีชัยเล่าให้ฟังว่าเราก็ใช้จากอุปกรณ์หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะในบ้านของเราในการที่จะสร้างผลงานผ้าไหมขึ้นมาขออนุญาตก่อนที่จะไปท่านถัดไปขอถามต่ออีกนิดนึงนะคะว่าจากสมัยก่อนที่ท่านเล่าว่าเราก็ใช้จากสิ่งที่เรามีอยู่ใกล้ตัวสร้างผลงานผ้าไหมนะคะในอดีตทีนี้พอมาถึงปัจจุบันอยากให้ท่านเล่าเสริมอีกนิดนึงว่าการสร้างหรือการพัฒนาไหมไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลายการทำเรื่องของเส้นไหมให้มันมีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยมันต่างจากในอดีตที่เราทำแบบในระดับท้องถิ่นหรือในระดับพื้นบ้านอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในแง่นี้ค่อนข้างจะมากกว่าหลายๆท่านที่เราได้มีโอกาสได้คุยมานะคะขอบคุณครับสำหรับในเรื่องเส้นใยที่เราใช้ในอดีตนะครับในปัจจุบันผมเห็นว่าในเรื่องความประณีตเนี่ยเรามีมากขึ้นเหมือนกันในบางท้องถิ่นนะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดผมว่าเป็น DNA เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพูดเขมรเนี่ยเขาจะสามารถที่จะผลิตเส้นใยที่มีความยาวต่อเนื่องแล้วก็มีความละเอียดนะฮะอย่างเช่นไหมน้อยของบุรีรัมย์ที่
สมัยเมื่อตั้งโรงใหม่เนี่ยจะในหลายภูมิภาคนะครับในหลายเมืองเช่นบุรีรัมย์พุทไทยสงฆ์ในชนบทหรือชนบทปัจจุบันนะครับในอุบลราชธานีก็เคยมีโรงใหม่ที่ได้โดยที่ในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ส่งเสริมแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมืองเหล่านั้นเนี่ยยังได้มีสิ่งที่ปลูกฝังเอาไว้อยู่ยังเป็นเมืองที่ผลิตเส้นใยได้ดีนับร้อยกว่าปีมาจนปัจจุบันครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยก็คือการถักทอผ้าในสมัยอยุธยาเนี่ยเราใช้ผ้าจากที่ไหนบ้างครับผมในความคิดก็คือเราเหมือนสิงคโปร์ปัจจุบันเราประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายมีทั้งจีนเข้ามาอย่างกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยงานพุทธรูปต่างผ้าพิมพ์เนี่ยเป็นภาษาจีนหมดสร้างโดยชาวจีนพวกเครื่องถ้วยต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังมีคนญี่ปุ่นเข้ามาเรานำเข้าผ้านะครับสำหรับใช้ในสำนักแล้วก็สำหรับคนชั้นสูงเนี่ยเราสั่งนำเข้าจากเปอร์เซียจนเราเรียกว่าผ้าทอที่ยกทองเนี่ยเราเรียกว่าเยราบับตามความลิ้นไทยมาจากคำว่าซาราบับนะครับมาจากภาษาเปอร์เซียในขณะเดียวกันเราก็สั่งจากอินเดียด้วยแล้วก็สั่งจากญี่ปุ่นจากจีนผ้ายกจากจีนนี่มีความประณีตมากแต่ตัวลายนี่แต่ป้อมๆเพราะความที่เขาถี่แน่นละเอียดแล้วก็เส้นใยเนี่ยเขาเล็กพอลายที่เราส่งออกไปกลับมานี่กลายเป็นสัดส่วนของลายนี่จะป้อมๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันลายต่างๆหน้าตาของผ้าที่เราออกแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยครับแล้วก็ความนิยมของเหมือนเราเขียนชามสังคโลกที่เป็นลายเทพนุกแล้วก็ตาชั้นเดียวนะเป็นตาสีชั้นเดียวอันนี้ก็เนื่องจากรสนิยมของผู้ที่ได้รับออเดอร์จากประเทศไทยในสยามตอนในอยุธยาสมัยนั้นนะครับยังไม่มีสยามนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเนี่ยเริ่มมาจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่บ้าแบรนด์นะชอบของนอกตกทอดมา 3-400 ปียังไงเราก็เหมือนเดิมเหมือนกันนับวันยิ่งจะคลั่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าบางยี่ห้อนะครับใบละล้านกว่าบาท20กว่าใบหมดภายใน1วันนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเรานี่รักษาคุณสมบัติพิเศษของคนที่เป็นคนไทยนี่อย่างเหนียวแน่น3-400ปีไม่เปลี่ยนนะอะไรก็ตามเรื่องของนอกชั้นดีต้องเอาให้ได้นะก็เรียกว่าเราก็เหมือนกันมาจนกระทั่งถึงในสมัยต้นรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่3นี่ท่านได้ค้าขายกับจีนแล้วท่านเรียกว่าท่านมีทรงก็ปรีชามากในเรื่องการค้าเราก็เริ่มรับอะไรจากจีนหลายอย่างผมคิดว่าไหมจีนเนี่ยทอในเขมรอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับในเขมรตั้งแต่ช่วงที่สุโขทัยเป็นอยู่เพราะว่าในเมื่อจีนเข้ามาแล้วเนี่ยตกทอดจนกระทั่งถึงผ้าสมปักปูที่เป็นมัดหมี่ที่เราสั่งมาพระทานขุนนางชั้นพระยาขึ้นไปในสมัยต้นรัชกาลที่จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นผ้าเหล่านั้นเนี่ยมีความเนียนตัวเส้นใยถ้าเราคุ้นเคยนะครับเรารู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ไหมน้อยเหมือนที่ผมใส่มันเรียบมันวาวแม้ทั้ง140ปีผ่านไปภูมิภาคของทั่วถึงผ้าเป็นไหมจีนยังคงชัดเจนอยู่ด้วยสัมผัสที่มันวาวมันลื่นเหมือนแพรจีนมันไม่เหมือนไหมไทยที่เราจับแล้วถึงจะไหมน้อยเนี่ยมันจะมีความนุ่มของใยเล็กๆติดที่ปลายนิ้วแล้วอันนี้ต้องอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ดูเพราะว่าการที่จะรู้เรื่องผ้าเนี่ยต้องใช้วิธีสัมผัสในสมัยรัชกาลที่9ของรัชกาลที่นี้เองที่คนไทยเรานี่สามารถที่จะผลิตถักทอผ้าได้ทุกชนิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนเราเคยสั่งเข้ามาก่อนนะครับเรียกได้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแม้ท่านผ้ายกอย่างเช่นของกลุ่มที่ทำโขนพระทานเป็นผ้ากลวยเชิงซึ่งเดิมเนี่ยใช้เฉพาะเรียกว่าเป็นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะครับจนถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยวันนี้เราไม่ต้องใส่อินเดียแล้วทำโดยคนไทยผ้าสมบัติพวกนี้ทำในอีสานได้หลายจังหวัดเช่นในขอนแก่นนะครับในสุรินทร์ในอุบลนะครับก็เรียกว่าเราก็น่าจะมีการพัฒนาการที่เห็นได้ชัดว่าแล้วก็น่าภาคภูมิใจว่าเพิ่งทำได้ในการนี้นะครับที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครผมคิดว่าในการที่เราได้มีการผลิตได้มีความนิยมอยู่
การพัฒนาสิ่งที่เป็นวัตถุดิบก็ย่อมต่างมาเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทอนะฮะอย่างคนที่ทำงานเห็นว่าในอุบลนี่ก็จะใช้ผ้าที่เป็นไหมเราเรียกว่าผ้าลูกแก้วเขาเรียกว่าผ้าเหยียบย้อมมาเกลือแล้วก็จะจุ่มอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นชุดไปทำงานหรือว่าในโลกนี้จะมีที่ไหนบ้างนะครับที่ใช้ชุดไหมนี้ไปทำงานแล้วก็ย้อมมาเกลือเป็นสีดำที่ผมใส่นะครับอันนี้เป็นผ้าที่ชาวบ้านก็ใช้เป็น daily use จริงๆคือไม่ได้คิดว่ามันถูกมันแพงเขาไม่ได้ร่ำรวยนะครับเพราะคอสของเสื้อตัวนึงอยู่ที่ 3,000 บาทแต่ว่าใส่ทำงานเพราะอะไรครับเพราะความรักความที่เราคุ้นเคยกับสิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงกระเป๋าเวลาล้านแต่ถ้าเอามาแลกกันอาจจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ทำไมมันมีคุณภาพดีเพราะว่าการย้อมมาเกลือนี่พอเราถอดเสื้อนี่มันก็ปกป้อง UV ได้ดีมากระบายความร้อนนะครับเดียวกันปกป้อง UV ได้ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการพัฒนาที่ค่อยๆมาพร้อมกับสังคมไทยเป็นนวัตกรรมที่ค้นพบโดยใครก็ไม่ทราบเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลนิรนามที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการผ้าไทยได้มากแล้วผมคิดว่าในปัจจุบันผมก็พอใจแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางด้านการผลิตผ้าไหมให้สู่ทั้งตลาดไทยและโลกนี้ก็มีความสุขในการที่เห็นพัฒนาการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผ้าไทยที่ได้พัฒนาได้มากนับจากร้อยปีที่ผ่านมาครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีเส้นทางของการพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมของเส้นไหมนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็เริ่มมีการนิยมหรือว่ามีความนิยมของหลายๆผู้หลายๆกลุ่มคนนะคะที่จะเริ่มสนใจมาใช้ผ้าไหมมากขึ้นนะคะ